สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีฮัสสวัสดีครับวันนี้เห็นต้องขับเบนซ์สีดำมาเนี่ยพูดเป็นเล่นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไปแดงไม่มีหรอเซิตี้ธรรมดาได้ดูสีดำไหมไม่ดำด้วยไม่ดำด้วยโอเคไม่ดำด้วยแล้วขับแบบ GTA ไหมไม่ได้ดูชิปยังไม่ไม่ได้ดูเลยไงดูแล้ว ไปไงคุณไม่ตามข่าวแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วยิ่งตามยิ่งยิ่งเสียวขออยู่ในมุมมองของต้องดีว่ะขออยู่แบบคนกันเองธรรมดาใครได้ดูคิปเลยคุณช่วยคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะเป็นไงโหเหมือนเล่น GTA เลยอ๋อที่ขับเบนซ์เหรอชนแหลกตอนนี้แล้ววันนี้มารายงานตัวนะจะฟ้องคนอื่นกลับอา้าวทำไมอะ่ะบอกคนอื่นไปทุบรถเขาเอา้าวสะดุงเ <laughs> นี่ยผมก็อยากติดตามเลยพวกเนี้ย <laughs> รู้สึกว่า<อ>คือตอนนี้ติดตามอยู่ก็คือ ได้หมดถ้าสดชื่นอ่าโอเคไปทางสาวๆไปทางสาวๆไปกินคีนไปไปหรูหราไม่ใช่ต้องอไปแบบคนที่เขาให้ยืมตังค์ถ้าถ้าเขาทวงตังค์เนี่ยเพิ่งรู้ว่าถ้าพี่เต้ยืมตังค์ผมแล้วผมไปทวงเนี่ยผมไม่โดยจริงอ๋ออย่างนี้เองเอาผมเอ้ยเอาอย่างนี้เชิญชวนชาวตูดบันเทิงวันนี้มาทักทายกันหน่อยช่วงหลังๆเวลาเราจัดรายการเราไม่ค่อยได้คุยนะ ไม่ค่อยได้คุยเพราะว่าเราข่าวพูดที่ข่าวเยวแล้วก็มีแขกรับเชิญมาเยอะวันนั้นพี่แชมป์แนะนำแล้วว่าเราต้องคุยกับคนดูเราเยอะเอเพราะฉะนั้นวันนี้ทักทายกันหน่อยสวัสดีกันหน่อยว่าเออเป็นยังไงกันบ้างรูนี่นั่นพาแม่ไปไหนมาบ้างวันนี้ผมไปทานข้าวกับบ้านคุณเคนันมาก็เป็นแม่เขยเรียกแม่สพายปะเอมละเรียงยังไงของมึงเนี่ยเออเป็นมุกเป็นมุกก็ไปคุยกับเขาเรียกว่าไปทานข้าวเราไปอยู่บ้าพ่อเออวันนี้หลายๆคน เขาเรียกว่าไปทานข้าววันแม่แล้วห้าทุ่มเนี่ยส่งคุณแม่นอนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นมาคุยกันเล็กแม่หนึ่งยังไม่นอนแม่อะไรก็แม่พี่เต้ที่ดูอยู่เล็กแมวตอนนี้เช่อว่าหลายๆคนก็ยังไม่ค่อยนอนเท่ไหรอ่อนะฮะสวัสดีทาง FM 97 Quality News ด้วยนะครับวันนี้นัเวลานี้เนี่ยเดือนสิงหาคมเนี่ยวันพุธกับวันศุกร์ยังเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวเดือนหน้ากันยายนต้อนรับไทยดีเราจะปรับผังเวลาใหม่รอดู รอดูเลยนะครับแต่วันนี้เรายังเจอกันเหมือนเดิน5้าทุ่มถึงเที่ยงคืนส่วนฟังทาง FM 97เนี่ยจะช้าหน่อยกว่าหนึ่งชั่วโมงก็ไปฟังช่วงดึกกันไปช้าจะชัวช้าจะชัวนะฮะสวัสดีพี่อุเต้ครับอ๋ทักทายกันหน่อยนะครับพี่อุเต้เลือกพักอะไรครับช่วงนี้เขาไอ้นี่ด้วยเหรอไม่แล้วมั้งไม่รู้ไม่ติดตามเลยติดตามแล้วเดี๋ยวแคปหน้าจอเนี่ยแล้วเดี๋ยวมายังนิติน้าเนี่ยไี่มีฮะนิติน้าที่เขามาโหดเออ นี่คุณวิสุทธ์บอกว่าวิกที่แล้วนี่ไม่น่าพูดถึง King Power นะเราพูดปุ๊บคือมีข่าวกับ King Power นะเสียงมันถึงเสียงมันถึงคือไม่เขาไม่น่าได้ฟังเราหรอกเขาคืดอยู่แล้วคืออยู่แล้วกลับมาบุญรำใหม่คะถามอะไรถามเราหรือถามดียโก้สักทีไม่กลับหมายถึงดียโก้โอเคนะฮะอ้ยนี่นี่มาแล้วพี่โอนมาอยากเล่น GTA ฮะไม่คุณคุณถูกตัดออกจาก จากจากทีมละคือรู้สึกว่าพี่อ้นช่วงหลังคือเขาแบบหนักวันนั้นผมที่ไปเล่นกับพี่มงคลน้ำเงินเขาทักมาไม่ชวนไม่ชวนมาจะไปโชว์สเต็ปต่อหน้านเต็ชวนยัไม่ไปชวนยังไม่ไปเขาหมดความมั่นใจนะฮะพี่เจ๊เจอลุงไหมครับจ t ิชัดๆครับจริงจริงๆต้องคนดูข่าวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวได้มาเมา้ามาหน่อยนะฮะไอ้เทปไอ้เทปไอ้เทปเลยสวัสดีครับเทปครับ เราฟังเรื่องเฮียหยองครับหยองลูกขี่อะไรเหรอครับผมอุ้ยพี่ต้องสุประชัยสวัสดีครับใจเด็ดปะเนี่ยไม่ใช่เบื่อเอ้ยตายแล้วแต่ละคนออาเอามาทักทายกันมาแล้วกันนะฮะวันนี้เนี่ยก่อนเริ่มต้นเนี่ยเราต้องฝากโปรโมทถึงพาร์ทเนอร์ของเราด้วยนะครับสสสรักกีฬาเชียร์กีฬาปลอดเล่าปลอดพนันเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงฝากไว้ด้วยตรงนี้เอาจริงช่วงนี้นะหลังจากที่เมื่อคืนเราได้เห็นข่าวอย่างต้องยังไม่ได้เห็นข่าวมันเป็นข่าวของผู้หญิงที่เป็นลูกของ คนใหญ่คนโตอแล้วก็เขาก็ออกมาบอกว่าเขาเมาแล้วขับอืเพราะว่าเขาเครียดเครียดเรื่องอะไรธุรกิจโดนแบบว่าโกงไปเป็นล้านคือโอเคโอเคในปัญหาชีวิตของแต่ละคนเขาก็มีปัญหากันแหละผมก็มีต้องก็มีแต่ละคนนะช่วงนี้มันเป็นโมเมนตัมที่มันไม่ค่อยดีนักเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีปัญหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเอาเรื่องของอบบยมุกเรื่องของอะไรมาเป็นแบบข้ออ้างอ่ะใช่ผมไม่เคยเมาแล้วขับถ้าผมเมาเนี่ยผมก็ไปนอนหอคนอื่น โดยเฉพาะหาวผู้หญิงอ่านี่เราต้องเล่นทางนี้คือเล่นทางใส่ไปเลยก็ถูกกับสสสอไงผมเนี่ยแต่ผมไม่ผมไม่กินตั้งแต่ผมหยุดเล่าแล้วก็ไม่แตะต้องพันนันเนี่ยชีวิตดีขึ้นดีเห็นว่าหน้าใสแล้วก็เตะบอลทุกวันกับพี่เต้ชีวิตแฮปปี้จนจนตอนเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปเล่นไทยลีกอ่าก็ได้ก็ได้ ก็คือโชว์ฟอร์มมาก็คือเล่นล่าสุดกับพี่มงคลดำนวดเล่นกับพี่ใหม่สันติชัยเพือกก็ถือว่าดียกนิ้วให้ผมนิ้วโป้งนิ้วกลางครับผมไม่วิ่งเลยมึงเล่นเะไรวะสองร้อยคนใครที่เข้ามาชมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันแล้วนะฮะก็ฝากกดไลค์ฝากส่งดาวก็ได้ใครที่อยากจะสนับสนุนกันหรือกดสมัครสมาชิกแบบเป็นรายเดือนก็ได้ถูกต้องเพราะว่าเดี๋ยวเดือนนี้เราจะมีแจกของแล้วด้วยสิ้นเดือนเป็นการเขาดาวว่าเดี๋ยวไทยลีกเนี่ยก็นับ ประมาณอีกหนึ่งเดือนเลยวันนี้12สิงหาเริ่มไทยลีก12บกันยาใช่นะครับแล้วก็ส่งดาวกดสนับสนุนแล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยลวกันนะฮะครับวันนี้ทำไมเรื่องลุงเยอะจังเลยไม่เอาเราเราเราไม่ขอลุงแล้ววันนี้วันแม่วันแม่วันนี้วันแม่ไม่เอาเรื่องลุงไม่เอาไม่เอาไม่เอาวันนี้เนี่ยมีหลายเรื่องนะครับเรื่องราวของเดิโอโก้หรอซานโตหลายหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมาอีกแล้วเหรออืมเอ่อ ทำไมมันซ้ำๆซ้อนๆจังเลยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะมาอัปเดตกันแล้วก็บอกเลยว่ามันก็เป็นการอัปเดตที่มีความใกล้มากขึ้นจากปกติมันคือสัก50 60%รอบนี้มาผมว่ามันมี75%เนะหลังจากที่ฟังแหล่งข่าวก็ตามใช่มันก็ลามไปถึงเรื่องราวของเนลสันโบนิยาอีกถูกต้องที่เคยพูดแล้วว่าทั้งโบนิยาครับทั้งเดียโก้นี่เป็นท็อปฟของกองหน้าไทยลีก อยู่แล้วใช่เอาไปเล่นทีมไหนก็การันตีก็ยิงก็ยิงนะครับ 2>, 2ทีมนี้ก็มีข่าวแล้วก็เดี๋ยวเราว่ากันถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยครับล่าสุดจะไม่ได้ดูแล้วนะปีนะี้ไม่มีโปรแกรมเลยไม่มีแล้วเ,ลเพราะรอ,อะไรเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับรวมไปถึงสอบอคก็ประกาศว่าเราจะได้เข้าดูไทยลีกแล้วก็เดี๋ยวรอดูอย่ามาคุยกันถือว่าจะเป็นวันนี้เราจะเราจะเป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องดีๆล้วกันเรื่องดีดี คุยกันเรื่องดีๆวันนี้เนี่ยเป็นวันแม่เราก็ควรที่จะคุยแต่เรื่องดีๆครับผมซึ่งผมก็โทรหาแม่แล้วอะไรเรียบร้อยแล้วก็คือมาคุยกับคุณผู้ชมเต็มๆลวโอ้ยยอดเยี่ยมเลยครับผมวันนี้เดินทางคนดีคนดีครับผมเอาไปเริบมต้เรื่องราวของดิโอโก้หรอซานโตก่อนครับผมเราจะเริ่มมันยังไงดีอ่ะมันรอบนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรกัะไม่อยากไม่อยากไปจ้องที่ขอมาตอนนี้เอาอย่างระขอจ้องที่เรื่องดิโอโก้เลยอโอเคได้ได้ได้ เล่นดีโก้ดีกว่าคือล่าสุดเนี่ยมันด้มีข่าวอะไรรู้ไหมข่าวว่าดีเอโก้เนี่ยในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาก่อนวันนี้นะดีเอโก้เดี๋ยวจะมาไทยลีกแล้วคือไม่ต้องรอเล็กสองบีจีจะดึงดีเอโก้มาเล่นไทยลีกอันที่ผมพูดบีจีเพราะว่าทางฝั่งท่าเรือไม่เอาแล้วแบงคอกไม่เอาแล้วไม่มีใครเอาแล้วก็มีแค่บีจีไม่ใช่ไม่มีใครเอาแล้วคือไม่มีใครไม่อยากได้นะคือหมายถึงว่าไม่มีใครจ่ายไหวถูกต้องแล้วก็มีมีทีมที่ไม่ได้สนใจแล้ว เพราะฉะนั่นก็เหลือคนเดียวแล้วบุยลมเขาได้คันยุกมาแล้วอุ้ยต่อให้ไม่ได้คันยุเคงก็ไม่เอาเ่าตัวทีก็เขาอยากกลับเมืองไทยเมืองไทยคือบ้านก็ใครไม่รักก็กลับบ้านเราแล้วทําไมเขาไม่กลับบ้านเขาเป็นบาราซิลต้องอ้าผมคนนว่าเขาบุยลำเออเขาไม่ได้เป็นชาวประโคนชัยเอาเราต้องจะบ้าเหรอคือนึกว่านึกว่าทำเนียไอ้พาสปอร์ตของดิเอโก้เกิดที่บุยลำบุยลำหรออรําเภอเมืองนามสกุลเออถ้าเกิดดิเอโก้เลย ดีเอโกชิดชนกโอเคดะโอเคได้ถ้าไปชิดอย่างอื ırım, er> ่นมันจะไม่ดีไม่ดีกับตัวเราด้วยครับผมเอาเรื่องดีเอโกเดี๋ยวดีกว่ามันกลับมาได้ไงสรุปมันคือมันมีแบบหลายเพจนมากก็ลงข่าวว่าเออตอนแรกเนี่ยมันมีข่าวว่าดีเอโกกลับมาไทยอ่ะมันกลับมาแน่แต่อาจจะกลับมาเล็กสองเพราะด้วยว่าถ้าเกิดกลับมาตอนนี้เนี่ยมันต้องทุ่มเงินจํานวนถ้าเกิดดึงดีเอโกมาเนี่ยรวมค่าเนี่ยเป็นร้อยล้าน ซึ่งเป็นร้อยล้านตอนนี้ไม่มีทีมไหนผมมองว่ากล้าที่ทุ่มขนาดนั้นทั้งค่าเหนื่อยค่าตัวแล้วต้องจ่ายให้ยาโฮใช่ไหมแต่ไปไประมาณเนี่ยมันมามีข่าวว่าครับคือดีเอโกจะมาไทยในช่วงเล็กนี้เลยซึ่งพอไปคุยแล้วเนี่ยทางบีจี้ก็มาปฏิเสธก่อนบีจี้คือทีมบีจี้เป็นน้องบีจี้ออกมาปฏิเสธว่ายังไม่รู้เรื่องนี้ซึ่งไอ้ข่าวนี้ที่มาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า หลีกมาเลเซียเนี่ยตอนแรกอ่ะมันมีแนวโน้มว่ายกเลิกจะยกเลิกเพราะว่าทางมาเลเซียตอนเนี้ยยังซ้อมเต็มรูปแบบไม่ได้นะไม่เหมือนเมืองไทยที่ซ้อมอุ่นเครื่องได้มาเลเซียเนี่ยคือเขายังไม่อนุญาตให้แบบว่าซ้อมเต็มรูปแบบเต็มที่นะวันก่อนจถึงวันนี้นะก็เลยว่ามีข่าวว่าถ้าเกิดสมมุติว่าหลีกมาเลเซียยกเลิกปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่าดีโก้จะไม่มีโปรแกรมเล่นแล้วอ่ะถูกก็อ่ะแต่ถ้าไม่มีโปรแกรมเล่นแล้วแปลว่าสัญญาที่ยังอยู่ก็ยกเลิกเลยเหรอ ก็จะยกเลิกเลยเพราะว่ายยโฮก็ได้ไปเตรียมทีมอย่างอื่นเพราะทั้งสองคนทั้งสองทีมหรืออะไรเนี่ยเขาไม่เซ็นต่อแล้วไงอันนี้คือเคสแรกที่เราเข้าใจตอนแรกว่ามันมีทีท่าว่าลีกมาเลเซียจะไม่ทําการเตะต่อถูกต้องอ่าคือเพราะว่าลีกมาเลเซียเนี่ยตอนนี้ที่มาเลเซียการหนักกว่าเมืองไทยเยอะพี่เต้อถูกก็ดูพี่เอ็มดิก็เล่นคลิปนู่นนี่แปะหน้าเนี่ยก็เนี่ยประมาณนั้นแหละมาเลเซียตอนเนี้ก็คือเล่นมุกเล่นอะไรกันละก่อนเล่นบอลก็เลยแบบ เออมันยังไม่เห็นแนวโน้ม,มแต่ล่าสุดวันเนี้ยก็เลยมีข่าวก่อนว่าเออดีอโก้จะมาไทยลีกม,มาเจอทีมเก่าแน่แล้วจะยิงใส่เลยเขาไม่ได้พูดนะพูดเองถ้าอยากเห็นไหมถ้าเดีเอโก้มาตอนนี้พี่อยากดูพี่ว่าต่อให้แฟนบุรีรัมเองที่รู้ว่ากลับมานัดแรกจะเจอบีจีเนี่ยแล้วต้องส่งทีมไปเจอกับทั้งตุนเนสแล้วก็เดียโก้เนี่ยมผมว่าแฟนบุรีรัมก็อยากดูมผมก็อยากดู รูนะผมไม่ได้ก็ไม่ได้รู้ถามว่ากลัวไหมไมันก็อาจจะกลัวอ่าถามแฟนบุรยลำที่ดูอยู่ก็ได้หรือแฟนบีจีหรือ, G, รอแฟนอะไรก็ได้ <ed> ถามว่าต่อให้อ่าเดียโก,ก้กวนวอลไหมถ้า ette, กลัวไหมเดียโก้เจอบุยลำอ่ากลัวไหมดีกว่าพิมมาเลยพิมมาเลยเออพิมมาเลยอะพิมมาเลยมมเออคือบมว่าส่วนใหญ่ในมุผมผม<ๆ>ผมอยากดูนะคือถามว่ากลัวไหมก็กลัวแหละไอการที่เขาต้องมาเจอทีมเก่าโดยที่เขาเคยเป็นเดอะแบลมาก่อนอ่ะก็ใช่ก็พูดถูก ถามว่าเขาจะไม่รู้เหรอว่าสุพนณัตสุประโชคเล่นยังไงเขาจะไม่รู้แต่แต่มันมีตัวใหม่หมดไงไม่ใช่เขาจะไม่รู้เหรอว่าศิวรักชิติพัฒน์จะเข้าบอลแบบไหนลงหรือเปล่าทุกทีไม่รู้ว่าพรรษาอพี่โย่เขาจะมาเตะแบบไหนเขารู้หมดรู้หมดรู้หมดแล้วรู้ว่าศิวรักจะพุ่งไปทางไหนเขารู้แน่นะว่าตอนก่อนลงสนามพ่อจะพูดว่าอะไรและเขารู้ด้วยก่อนที่จะลงสนามเป็นยังไงเอาทุกคน ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้แต่ดีเอโก้รู้อ,อ,อยากรู้ไปถามดีเอโก้เองอนั่นแหละก็เลยแบบเอ,อ้หูมันอือฮาเลยพี่ถ้าดีเอโก้มันมาตั้งแต่เขาขอโทษถ้าเขามาตั้งแต่ตอนนี้มาแบบปุ๊บกักตัว14วันแล้วเปิดตัวกับ BG พร้อมลงยิงบุยลำโหพี่คิดดูไทยลีกอะ่ะไอ้วันถ่ายทอปสดวันนั้นอะ่ะถ้าเกิด ทางทูเขาถ่ายในโซเชียลด้วยและที่สนามด้วยอ่ะพี่พูดตรงๆนะไม่ไม่มองเรื่องผลนะถามว่าดิโอโกกลับมานัดแรกนัดแรกของการที่อยู่ดีไทยลีกหยุดไปหกเดือนใช่คู่บิ๊กแม์มันคือคู่ที่บุรีรมเจอบีจีแล้วมีดิโอโกมีจูเนสเนี่ยกระแสใช่พี่จะขนาดไหนต้องแฟนบอลบุีรำไปดูเต็มแน่เออแฟนบอลบีจีอะถ้าสบคเปิดให้เต็มสนามจุเป็นหมื่นคนแฟนบอลเต็มคู่นั้นอะ เล่นกระแสได้อย่างดีนี่ไงมีคนเนี่ยคุณชัยวัฒน์บอกไม่กลัวครับเจอได้หมดนั่นแน่ถ้ากลัวเนี่ยกลัวเอาเดียโก้แกไม่อยู่กลัวครับแต่เชื่อการเล่นเป็นทีมของบุรีรามบุีรามน่าจะชนะได้อุหวานเจียบไออุ่นเครื่องดีเนี่ยก็สามสองชนะเนี่ยใช่ไหมชนะแต่แต่ทีมก็ไม่ยังไม่ได้เต็มไงเขาบอกเคลิตเทพมากเขาบอกว่าเคลิตนี่คือแบบฟันได้ฟันได้เหรอฟันได้ให้ประคนได้อยู่ละ ตั้ง uh, แต่้มันก็น่าดูค,คือถ้า,ถาอาจจะคขาเมนนี้ต้องวัดตัวไทยที่เป็นองค์ประกอบไหมถ้าวัดตัวไทยแนละ้วัดตัวไทยผมว่าใกล้เคียงผมว่าบีจีเรียมกว่าเอยแต่ตรงกลางอ่ะบีจดีดีกว่าต่อให้เอาอักบ้ายืนคู่รัตนากรก็เถอะสารัตสุบัญญามาลุโอกะแล้วก็มีทางฝั่งทิฏฐิพันธ์อีกยม,มันคือกลางเบอร์หนึ่งของเมืองไทยกางบีจีพี่อย่าเอาไปทีมอมื่นไปเทียบหลังสู้ไม่ได้นะต่างสู้ได้ไหม หลังพี่ตูนเนสคาโดโซฟันดี้ยืนพี่จะไปสู้ยังไงอ่ะหลังอถ้าหลังถ้าหลังสามด้วยกันอ่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเรื่องนี้จบเดี๋ยวลองอจัดทีไม่ดูอ่ะอืมอันเนี้ยนั่นแหละถ้าวัดตัวไทยเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดบีจีอ่ะเลื่อมกว่าด้วยอืมอาจจะมีตำแหน่งที่ด้อยกว่าก,ก็คือวิงแบ็กสองฝั่งใช่นะแค่ตรงนั้นแหละเออถ้าถ้ามีแค่ถ้าถามว่าตำแหน่งที่วัดแล้วบุยรำดนเหนือกว่าชัดเจนคือแิงเเ้นสองข้างแบ็กซ้ายแบ็กขวา เพราะว่าดีไม่ดีเนี่ยกลับมาเจอบีจีบุยลำเนี่ยแผนอาจจะเดียวกันด้วยนะใช่สามส่ามก็เป็นหลังสามสี่สามเจอกันเออสามสี่หนึ่งสองเนี่ยไม่เกินเนี่ยแล้วก็มีตัวลุกถ้าเป็นคนไทยบุยลำเหนือกว่าอ่าถ้าเป็นคนไทยนะถ้าถ้าไม่นับเดียโก้นะใช่ก็เป็นคนไทยอ่ะเป็นคนไทยบุยลำเหนือกว่ามีสุประโชคสุมรรณนั่นแหละเอ้ะแต่บีจีก็มีปีโป้เพราะฉะนั้นมันสนุกไม่จะต่อให้สมมติว่าไม่มีเดียโก้เนี่ยอบุยลำเด่นกว่าเรื่องกองหน้านะกองหน้าเด่นกว่า โอ้แม่งสูสีว่ะมันสูสีมากแบบคืออาฟุตบอลเนี่ยกองหลังกับกองกลางอาพูดตามตรงบีจีสมูทมากตอนเนี้ยประตูเนี่ยวัดกันตอนเนี้ยผมเชื่อว่าชัดชัยไม่เป็นรองซีวรักษ์แล้วผมเชื่อนั้นนะชัดชัยคิดชี้เยอะกว่าแล้วด้วยความที่ฟุตบอลณตอนนี้เทรนด์ของการเล่นในไทยลีกมันเริ่มมีการฟุตบอลที่มันเล่นกับเท้าจากผู้สาวประตูอะใช่พี่นั่นแหละชัดชัยก็เด่นเรื่องของการแบบชัดชัยนี่คือโนเบรลหนึ่งของเมืองไทยเลยเขาคือ เขาคือสุเกโนะมึงยังเฉีย์ให้เขาเจ็บอยู่มึงจะให้เขาเป็นสุเกโนะป็นคนอื่นดิใส่เท้าดีๆอะอลิซองเบเกอร์อาิซงเนี่ยนะอันเดซอนอันเดซอนแต่เมื่อกี้โดนไปแปะลูกนะอันเดซอนออกมาเตะบอลว่าวบ้างอะไรบ้างอะดูดูซิเขาว่าอย่างไงกันกลัวครับไม่กลัวครับอ่ะส่วนใหญ่ก็อาจจะครึ่งครึ่งนะอือือ่กลัวครับแต่เชื่อการเล่นไปทีบอลนี้อ่านไปแล้วรอดูเคลิชก่อนครับว่าผมว่าอาจจะไม่แกร่งและคล่องกว่าตูนเยส แต่แต่เท่าที่ผมลองดูแล้วก็หลายๆคนที่เห็นแล้วมาเล่าให้ฟังเนี่ยม,มันมีสิ่งที่เขาสดกว่าตูนเนสนะ,ะตูนเนสเนี่ยเล่าเล่าได้แหละม,มีคนเล่าสถิติให้ฟังว่าสามปีให้หลังเนี่ยในทุกฤดูการเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการเอาชนะลูกกางอากาศ การตัดบอลเนี่ยตูนเนสเนี่ยตัวเลขมันลดลงทุกปีเป็นขั้นบันไดอาจจะด้วยถ้าเราพูดกันตามหลักของของความเป็นธรรมชาติมันคือนักฟุตบอลน่ะมันก็รยลาตามปกติด้วยด้วยวัยที่มันอาจจะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้ามันนันเป็นยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดอะไรเงี้ยลงมาถูกปะทีเนี้ยอย่างเคเลชมาเนี่ยถามว่าข้อดีของเขาก่อนหน้านี้เนี่ยที่มันเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของเขามันคือลูกกาอากาศมันคือการเล่นสองเท้าได้อ่า เรื่องของความสูงที่เขาก็สูงกว่าตูเนสไหมสูงกว่าร้อยเก้าสิบว่าใช่ไหมตูเนสร้อยไม่ถึงร้อยเก้าสิบแต่ถามว่าไอสิ่งที่เรายังไม่รู้เนี่ยคือหนึ่งปรับตัวได้ไหมอ่ะอ่าใช่เพราะว่าอันนี้คือเรื่องเบอร์หนึ่งของบุยรมเลยนะนักเตะมาปรับตัวได้หรือเปล่าใช่ไงถูกไหมถูกต้องสองคือรูปแบบการเล่นนัเข้ากับเขาเปล่าอือยืนกับใครใช่ไงถูกไหมเรายังมองไม่ถอกเลยถ้าถามว่าเราแค่เตะียที่ง่ายเขายืนกับอดีสรผมรักกับยืนกับพันศานี่ต่างกันนะใช่ไงคนละ พรรษาก็อาจจะไม่ได้แบบพูดพาดขนาดนั้นอาจจะเน้นแบบอ่านบอลอ่าเราก็ต้องไปดูอีกว่าสองคนเล่นยังไงเล่นหลังสามหรือเปล่ามันก็มีหลายหลายปัจจัยแต่ถามว่าถ้าเอาคนคนเดียวไปวัดเนี่ยลูกกาอากาศเนี่ยมันอาจจะมีเปอร์เซ็น์ที่ดีกว่าเดิมในการเป็นตูเนสไงอ่าใช่ใช่จากการเปิดมงที่ปกติเนี่ยมันค่อยได้ร้และช่วงหลังอใช่ป่ะใช่ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มาไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วอ่าทีนี้มันอาจจะหายไปไงแต่ตูเนสผมก็บอกเลย เขาไปเล่นที่บีจีจะเล่นไม่เหมือนบุญรำเพราะว่าพาร์ทเนอร์โคตรดีก็โหเล่นกับวิกเตอร์อ่ะตัวเองไม่ต้องเป็นตัวหลักแล้วใช่ไงพี่ถูกปะล่ะวิกเตอร์มันแบกให้หมดแล้วตูเนสคอยเก็บแล้วมีฟันดี้คอยชนอีกมันจะต่างกับการที่เล่นที่บุญรำที่เป็นนักเตะไทยด้วยกันคราวนี้คุณจะเห็นตูเนสว่าคือเป็นคนเดิมเมื่อตอนมาใหม่ๆแน่นอนนายปกพูดถูกนะวัดขื่นที่โคตรนะอ้าวใครดีกว่าน่ะใครกับใครเท่าที่เอาใครโคตรใครบุญรำไม่รู้โคตร โคโองเอาโคโองตำนานกับใครอบ่บมันโดวิดพี่อ่ะอ่าใช่หรือโคดกายภาพใช่โคดโคดบันโดวิดดิอ,ดดอ่บมันโดวิดใช่เออมีคนถามว่าฟังผ่าน FM ขึ้นอะไรคะฟังผ่าน FM 97ครับแต่<ม> FM 97เนี่ยเออจะฟังช่วงเที่ยงคืนนะอ่าดีเลย์ชั่วโมงหนึ่งนะนะครับผมเอ่อบีลำจะไปเมืองการเอาใจเย็นจคุยเรื่องนี้อยู่สิเออถ้าสมมุติคันยุคพีคแล้วมาดวลกับคาร์โดโซกับตูเนสพอไหวปะครับไหวถ้า เอาจริงนะนักเตะต่างชาติที่บุยรัมเอามาเนี่ยด้วยเกรดเนี่ยถ้าพีคปรับตัวได้ตั้งแต่นัดแรกคือโหดเลยแต่ซึ่งเปอร์เซ็นต์มันน้อยนะใช่แล้วอีกอย่างเนี่ยคันยุกคันยิกก็ยังไม่ได้ซ้อมเพื่อใช่เพิ่งเก็บยังกักตัวไม่ครบเลยใช่วันเดอร์เพิ่งกลับมาเองไม่ใช่เชปอวิดยังติดอยู่แลวเชปอวิดเขาบอกว่ากลางเดือนสิ่งกลางเดือนนี้เลยอ่ะอาจจะต้องไปปลายเดือนเลยพี่แล้วภาพตัดไปอ่ะใครยังไม่ได้ดูนะในช่องของบีจีได้ดูยัง ที่เขาไปขอนแก่นโอ้โหทีมสปิริตดีชิบหายใช่ดีมากคือบีจีเขาเป็นทีมที่ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องของการเงินต้องยอมรับว่าไม่มีปัญหาผมถามแฟนเมืองทองถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปไปดูคลิปนะหลังจากจบรายการก็ได้ในช่องของบีจีเขาไปขอนแก่นถามว่าหลายๆปีละหลังๆเนี่ยแฟนเมืองทองคุณเคยเห็นรอยยิ้มของสารัตแบบนี้ไหมคุณสองคลิปเนี่ยคุณเห็นรอยยิ้มสารัตเล่นแบบสนุกมากนะแต่มันก็เป็นทีใหม่ด้วยพี่ อ่ะสดสดใหม่เหมือนต้องอย่างนั้นแหละถ้าไปหน,นเวลาเรามีแฟนใหม่หม่ใช่ถ้าเราไป <c oughs> หน้าบึ้งมันจะไปกันรอดไหมล่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> เรื่องนั้นแหละแล้วก็อันเรื่องของดีโก้ยังไม่จบครัดีโก้เนี่ยพอล่าสุดที่มันข่าวว่าจะมายิงบุยลำเลยเนี่ยนะ,ะไปมาเนี่ยโอกาสที่จะมาเล่นในเลกกนี้แทบจะไม่ใช่แหละเพราะว่าวันนี้ทางมาเลเซียประกาศจะกลับมาแข่งขันเพราะฉะนั้นจบดีโก้ถ้ามาเลกสองแน่นอนอ ข้อมูลที่พี่ได้มาเนี่ยก็เหมือนคล้ายๆกับต้องเหมือนกันว่าถูกส่งมาโดยบอกว่าแปบนึงนะอยู่ไหนนะเจ้าทีเป็นไงหลายวันละเออเดียโก้ใช้คำนี้เลยอะใช้คำนี้เลยอะเป็นไงแซกเซอ่ะเรียบร้อยคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้สัญญาขงเดียโก้เหลือไม่ถึง6เดือนเพราะฉะนั้นการคุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะถูกต้องไม่มีกฎหมายเลยแต่ถามว่าคุณจะไป เอาข่าวจาก BG หรืออะไรก็ตามที่จะบอกว่ายังไม่ได้คุยเนี่ยมันเป็นปกติอยู่แล้วมันคือการให้เกียรติสโมสรปัจจุบันของเขาถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องที่ท <ำ S 1> ือนกับพูลิสิชถูกไหมพูลิสิชตอนยังไม่ย้ายก็ไม่ได้แบบอะไรอ,อยา่างตีโมแวนเนอร์เนี่ยสิ้นสุดสัญญาเตะครบแล้วเนี่ยใช่เขาก็ประกาศผ่านไอจีของเขาเองถูกต้องแต่ถ้าสมมตินักเตะยังต้องเล่นอยู่อย่างไคฮาวเวิร์ดเนี่ยเขาก็ไม่สามารถพูดอะไรได้เขาต้องให้เกียรติเพราะฉะนั้นเดียโก้ก็เช่นกันมันยังไม่มีความแน่นอนว่าเขายังต้องเตะกับสโมสรเด สิ่งที่ผมได้มาคือเซ็นเรียบร้อยแล้วอืมเอาอละเดี๋ยวแหกเลยว่าเซ็นเรียบร้อยแล้วค่าเหนื่อยไม่ถึงสี่ล้านค่าเหนื่อยไม่ถึงสี่ล้านนี่ผมก็ได้ยินชัดเจนว่าไม่ถึงแน่นอนถูกไหมอ่าแล้วก็เขาบอกว่าดิโอโกยอมลดค่าเหนื่อยลงเกือบครึ่งจากยาโฮที่ได้รับก <c oughs> ็ <c oughs> บอกแล้วมันไม่มีทีมไหนบ้าไปทุ่มสี่ล้านหรอกพี่สี่ล้านปีหนึ่ง่ะปีหนึ่งสี่สิบแปดล้านแชมป์ได้เท่าไหร่แชมป์สิบล้าน โอ้โครบเลยครบดิขาดตังท่กแปดล้านจ้างดีโก้มาปีหนึ่งแต่ได้แชมป์ห้าปีคุ้มไหมก็คุ้มอยู่เล่นคนเดียวห้าปีนี่ดีโก้เ่าไหล่ห้าสิบเนี่ยอายุห้าสิบป่ะไม่ใช่ไม่ใช่สามสิบแปดโอ้ยเล่นไม่ไหวแล้วสองปีนะดีโก้โอ้แต่คือพี่ <c oughs> <c oughs> ไม่มีแน่สี่ล้านอ,ะอ่ะสี่ล้านรู้ป่ะมันเป็นกเกรดนักบอลซูเป,ปอร์สตาร์เนี่ยสี่ล้านคุณไปจ้างซูเปอร์สตาร์เจลิงมาเล่นอ่ะเออจริง่ะคุณอามาเล่นได้เลยนะ คุณเอาเขาอาท้ายสี่ล้านเนี่ยคุณนึ่งทีรสิงกับมาก็ได้นะก็กลับมาเอางี้ถามก่อนว่าสี่ล้านเนี่ยจ้างโอรุนกาดาวโนัวเจลิกตอนเนี้ยก็ได้ยิงกระจุยผมบอกเลยมันเบ่อไปสี่ล้านอย่างเมืองไทยคิดว่าเท่าไหร่สองล้านห้าผมว่าสองล้านสองล้านห้าประมาณนี้ไม่เกินนี้เพราะว่าตอนนี้แพงสุดคือเฮเบอร์ตี้สองล้านผมว่าประมาณนี้ดีเอโกอาจจะเยอะกว่าประมาณสองล้านห้าไม่ไม่สูงวันนี้แน่ไอ้ปกบอกว่าหาเสื้อบีจีแป๊บสกีดิโอโกเลย สรุปแหกเฮ้ยแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเกิดลิงมาเลเซียมันกลับมาเตะครับผมว่าดีเอโก้น่าจะมาเลขสองเพราะยังไงยะโฮเขาใช้ดีเอโก้อยู่นะผมเสียดายนะถามว่าถ้าบีจีเลือกมาเลขสองเนี่ยเหนื่อยนะเพราะว่ามันอ้นี้เวลาเชฟเวละเพราะสุดท <Well ้ายนวตอนนี้ทุกคนเราต้องเราต้องอัปเดตกันตลอดว่าหนึ่งคือส um ุดท้ายเราจะจะกลับมารลุปเดิมคือจบเลขแรกหนึ่งสองสามสี่ได้ไป ACL นะแล้วการที่ ACL เนี่ย เลกแรกไม่มีบีจีเนี่ยเดี๋ยวคนเห็นแมวอยู่ริมๆตรงนู้นอะไรอ่ะเดี๋ยวคนจะงงอ่ะในการที่เลกแรกเนี่ยไม่มีเดียโก้เนี่ยการันตีได้ปะล่ะว่าหนึ่งสองสามสี่ก็เหนื่อยอยู่ใช่ปะล่ะศูนย์หน้าไม่ใช่ต่างชาติอ่ะอันนี้ก็เหนื่อยตอนนี้เป็นอะไรโตติเป็นโตติไปยืนบ้างเป็นสุรชาติปีโป้อ่าชาตรีเออเจลบอ่ะอีคนนึงแชมป ก็แชมป์ได้ก็รอดูเอออ่านนี่นี่เดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับแต่สุดท้ายยังก็รอดูนะมันอยู่ที่การคุยกัน2สโมสรเนี่ยเยวอาจจะแฮปปี้ที่แบบเออไม่ต้องใช้ดีเอโก้ก็ก็ปล่อยไปเลยแบบยกเรืกสัญญาให้เองเลยก็ไม่ต้องมีอะไรแล้วดีก็มาโซบีจีก็เป็นไปได้แต่ผมมองว่า ยาโฮก็ใช่อืมแล้วค่อยมาหลังจบซึ่งไอ้เรื่องการเซ็นสัญญาเนี่ยมันมีก็มีการเซ็นมาก่อนอ่ะอย่างพุิสิทธิ์เนี่ยมันต้องเซ็นก่อนอยู่แล้วก็เซ็นก่อนมาแล้วก็ย้ายมาหลังจบก็แต่เขาไม่เซ็นตอนนี้เขาก็โดนทีมอื่นฉกอยู่ดีอ่ะใช่ไงพี่ถูกไหมล่ะถูกต้องเออนะครับเออนี่เป็นไงขอข่าวบีจีไปดีโอโก้หน่อยฮะนี่ฉีกเป็นไงบีจีไปดีโอโก้ฉีกฮ่าเอ้ยได้อยู่จดไปเล่นที่อื่นนะอืมบิกเตอร์ยังพลาดอยู่ครับหกเลียราด ลูกอะไรอะไรนี่งงลูกเลียดอ๋อโอ้ยแต่แต่ก็ต้องยอมรับว่าอมาอยู่บีจีบีจีเสียลูกเดียวจากจุษอ,อ่ะและจากจังหวัดที่แขนกระตุกข,ของสุวรรณภัทรกิ่งแก้วอะ่ะไม่ในเขาไม่เสียเลยนะออใช่ไหมล่ะครับผมดิโอโก้เนี่ยบอกเปิดมุมเดียวไปยืนฝันดีข้างฉัดชัยไม่ต้องออไปช่วยมงแล้วคืออะไระไม่รู้เรียบเรียงประโยคมางงงเ,เอาใหไมไปนะกันดิดบอกว่าผมเห็นบ่อยครับรอยยิ้มสารัตเ,เขาอยู่กันเพื่อนเขานี่ใช่ เอา巴拉ซิดลงแทนเชปวิดครับเอ้ยอย่างนั้นโบวจะซื้ออ๋อมาถึงป่วยอะเหรออู้จะบา่ซิดตอนนี้ไม่ได้แมทฟิตเนสล่าสุดคุอเมื่อไหร่อะไม่ใช่ถ้าเอา巴拉ซิดลงแทนเชปวิดเชปวิกก็กลับบ้านนะก็คือมามาแบบรักษาโควิดก็แวะมาเที่ยวอ๋อแวะมาหาหมอโอ้แวะมากักตัวเดียวเลยดิอ๋อเหมือนมามาขึ้นเครื่องแล้วก็กักตัวกลับบ้านเออนี่ปกบอกว่าเอาแค่เฟซบุ๊กสารัดอะแกก็แชร์รูปแกใส่เสื้อบีจีบ่อยเออไอ้ปกมึงไปอยู่ที่ใหม่อะ อะอย่างย้ายจากตอนย้ายจากช้างศึกไปอาลีมันก็แชร์อาลีมันอยู่ถึงความเป็นไปมันอวยไม่ใช่ไงสมมติว่าจะไปอยู่อาลีเนี่ยยังแชร์ช้างศึกอยู่เนี่ยไม่ได้ละผ่านโปป่ะไม่แต่เขาก็อาจจะหมายถึงว่าตอนเขาอยู่ที่เก่าเขาไม่ได้แชร์เท่านี้ไงแล้วเขาอยู่มานานยังไงอ๋อคุูคุณเราหมายถึงว่าเขาอาจจะแชร์แรกๆไปจนแบบใช่แล้วคุณเห็นแต่ละตอนดาวรุ่งแชร์รูปบ้างละเพราะเรื่องนี้มันพูดไม่ได้ เอาจริงๆเอาเมื่อก่อนสารัจูุเย็นน่ะตอนที่เขาขึ้นมาใหม่ๆกับเมืองทองพี่คิดว่าเขาไม่แชร์อ่ะตอนนั้นเราก็อ่ะใช่ปะล่ะเอาเหมือนตอนพี่แบร่อ่ะแชร์ไหมก็แชร์ก็เหมือนกันผ่านไปหกเดือนผ่านหกเดือนพี่ก็กลับมาเรียนเลยทำไมต้องไม่ห้ามอ่ะกูไม่น่าดึบเข้าตัวเองเลยเป็นเรื่องจริงครับกูขอบคุณดาวน้องชนิดาด้วยนะครับผมนี่แหละอาลีครับ รักอาลีครับผมจริงๆเดี๋ยวอาลีเสื้อเชลซีออกมารายการเราได้นะบอกฝากบอกบอสหน่อยบอกว่าเออตรงนี้เนี่ยสองคนเนี่ยคนนึงเป็นฮาร์เวิร์ดแวนเนอร์สกีนได้หมดอ่ะก็เนี่ยโปรโมทให้ทั้งเดือนผมไปเป็นได้หมดเพื่ออาลริใสัตว์วันน้มันจะมีซูโน่กูอยู่เลยเอ้ยแต่วิซูโน่นี่คือที่หนึ่งเหนือใจแต่วิซูโน่กับอาลีเขาดีกันอยู่แล้วอะไรล่ะรอวันวิ่งกาแฟ มไม่รู้อยู่ก็นนี่น,นี่พี่แมนมาให้ข้อมูลบอกว่าหลีกมาเลกับมาเตะนะที่5วันที่26สิงหานี้ครับจะจบฤดูกาล24กันยานั่นไงมันเลยไม่ทันไงนหลังจากนั้นพัก2อาทิตย์แล้วกลับมาแข่งบอลถ้วยมาเลเซียครับรอบ16ทีมแบบ,บล็อกเอาท์จบภายใน2วิคเท่ากับบอลมาเลจะจบทุกอย่างก็คือนั่นแหละช่วง <ไ S 1> ที่บอกถูกต้องขอบคุณมากเลยครับพี่แมนครับนี่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงอะเร็วมากบอกข้อดีข้อเสียของวิกเตอร์กับตัวเนสยืนคู่หน่อยข้อดีอะมันคือกำแพงอะมันคือปึ มันคือกำแพงข้อเสียคือมันก็ต้องแลกมาด้วยความาคล่องตัวถูกต้องคือถ้าสมมุติจะเอาชนะเนี่ยมสมมติว่าทีมที่มีเจชนาทิปเนี่ยได้เปรียบนะได้เปรียบแต่เจยอยู่ไหนอะ <c oughs> ไม่อยู่ไงเอ่อพี่เจครับบุญดำตัวเอเชียจะเข้าไทยแล,ล้วเหรอครับอุซเบกเออเขามาอย่างไรพี่เจอย่าใช้คาว่าเขามาหรือย,ยังเข้าอยูไ่ไหนถ้าเขาจะย้ายมาทีมเนี้ยเ,เขาต้องมาแล้วเออจริงเพราะนี่วันที่สิบสองเหลือหนึ่งเดือน จักตัวไปครึ่งเดือนจะไมเรียกความฟิตเลยสิบสี่วันเพราะว่าคันยุกมาแล้วใช่คันยุกมาแล้วคันยุกเนี่ยเกี่ยวกักตัวใกล้ครบแล้วใช่ก็เลยงงว่าอักมาไม่เห็นมาสักทีอ่ะถ้าอย่างนี้มันก็เขาติดเขามาแล้วสบคไม่บอกหรอแต่คันยุกเราก็ไม่รู้ว่ามานะใช่ปะล่ะเพราะว่าคันยุกก็ไม่รู้ไม่รู้เออมันรู้อีกทีก็ว่ามันอยู่เมืองไทยแล้วใช่เออก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะคันยุกเขาลงไอจีป่ะถ้าจำไม่ผิดันยจีใช่หรือหรือมันอาจจะหรืออักบ้าไม่มีไอจีผมว่ามันอาจจะเเป็นคลอฟิ จากยุโรปกับจากในเอเชียด้วยกันอะมันอาจจะคนละแบบป่ะมาแล้วอย่างเงี้ยมาแล้วแต่มันมาแบบว่าในฐานะเออมาในฐานะที่คนแบบสมมุติว่ามีคนไทยกลับมาด้วยอืมเข้าใจป่ะมาแบบปกติ g r o ปเอยอย่างเงี้ยน่าจะเป็นงั้นมากกว่านะครับผมเออกองหลังผมว่าตุนเยสเนี่ยกับคาร์โดโซเอาสุภพโชคไม่อยู่นะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์อุ้ยมั่นใจขนาดนั้นเนอะพี่มั่นใจไหมตุนเยสเขาซ้อมกับคาร์โดโซเอ้ยตุนเยสเขาซ้อมกับสุภพโชคมากี่ปีไม่ใช่เห็นตั้งแต่เด็กคุณคิดว่าเขาเอาไม่อยู่เหรอ เห็นตั้งแต่เด็กเห็นตั้งแต่เด็กเห็นตั้งแต่สุบรชคก็ยังไม่ขึ้นมาเออจนสุบรชคพูดเองว่าตูนเนสคือครูของเขาอ่ะคิดว่าเขาไม่อยู่อ่ะก็ไม่แน่เขาอาจจะโรยลาแล้วอก็ได้แต่ก็ยังก็วัดวัดกันไปก็ต้อปผ่านวิกเตอร์ผ่านฟันนี้แต่มันนูเคยค้าม้าเคยขี่ก็รู้รู้ใสรู้พุงประมาณนั้นรักอลิครับแม่ปกไอ้ร่บแมจะด่าจะด่ายาบๆไปปกก็ไม่ได้ดีมไปออก FM อด้วยข้อมูลเรื่องหลีกมาเลยได้มาจากเอ็มนาวินครับใช่วันนั้นพี่เอ็มไลฟ์อยู่นะฮะ ฟิลิเป้อะไรเนี่ยฟิลิเปอร์ฟอร์มเป็นไงฟิลิเป้ไหนวะฟิลิเป้ไหนอะฟลิปโรเลอร์วะกลับมาแล้วนะกลับมาซ้อมแล้วมนที่ซ้อมแล้วเออพี่ตู่บอกว่าเมื่อไรผมจะได้ไปบ้างฮะมาไหนมานี่เหรอเออเขามาหรือเปล่าพี่ตู่ว่างเปล่ามาก็มาพร้อมกันเลยแล้วเขาผมเคยชวนเขาไปออกอารีนะเป็นไงพูดไม่หยุดนะพี่ตู่มีอยู่แล้วเหมือนคนไม่ค่อยได้ออกรายการนะก็ผมก็ไม่ได้ออกช่วงนี้ ออน้ำลายเต็มห้องนะครับแปรบนะครับกล้องหลังผมว่าตุนเยสกับคาร์โดโซสุขโชคไม่อ่านนี้ซ้ำข้อเสียวิกเตอร์ตุนเยสคือปวดหัวตะโกนเสียงดังคู่อันนี้มุมมองของคนจริงคนในเนี่ยคนฟุตบอลคือมองเรื่องฟุตบอลล้วนๆเขาอยู่บีจีก็อยู่ได้ปะพี่วนไปนอนปไปตายเออถือว่าแบบข้อเสียไงข้อเสียด่าทั้งคู่พอด่าทั้งคู่ปุ๊บเออว่าคนไม่มีสมาธิ แต่ค่หญิง็็ยังเล่นอะไรกันดีเลยมีข่าวพิธีเวทไปบีจีไหมถามมันอะต้องถามมันเออก็เป็นเอเย็นเออนั่นดิออักอะไรอ่านไม่ออกรู้เขารู้ราสิทธิ์ล้างครูมีเยอะไปนะครับเออก็แล้วแต่มุมมองเนาะเห็นเขาบอกว่าได้ส่งหนังสือของเขาไทยแล้วนี่ครับตัวอุซเบใช่ถ้าตามความหลักเป็นจริงเนี่ยต้องเข้าเร็วๆนี้แล้วเออนะฮะ ปาลี่แสงคองเตยมีเซอร์ไพรส์ป่ะครับทวทีเฮ้ยเราจะคุยเรื่องนี้บริยาต่อเลยมามอ๋อมันเชื่อมโยงมาคือตอนแรกในท่าเรือก็มีข่าวกับเดียโก้แต่มาดามแป้งอ่ะเขาพูดเดียโก้แบบว่าเขาไม่ได้สนใจขนาดนั้นแต่เขาพูดแค่ว่าเคยเห็นแล้วก็จําได้ดีว่าเดียโก้เคยป่วนท่าเรือขนาดไหนตอนนั้นเขาพูดแค่ว่าแบบไม่เขาพูดว่าจําวันที่เดียโก้ทําให้เขาตกชั้นได้ยังใขึ้นใจก็แบบสุดท้ายนั้นแต่คือตอนเนี้ย ตัวอย่างดีเอโก้ท่าเรือมีแล้วทั้งสองตัวโซเลสกับเฮเบอร์ตี้ท่าเรือต้องการหน้าเป้าครัเพราะว่าเขาปล่อยหน้าเป้าไปหมดแล้วนะจริงๆถูตอนเนี้ยหน้าเป้าเนี่ยเอาจริงๆหรือแค่ดีสักไกสอนคนน้าเปนาเก่าล่าสุดก็คือโจซิมาโจซิมาโจซิมาเลนริมเส้นไม่ใช่เดือไปเลนริมเ้นโจซิมาไปเลนริมเส้นอ๋อหน้าเป้าคนเก่าคือเจนรบสมเพาดีก็ไปแล้วมีธนากรแดงทองก็ไปแล้วอาทิตย์บุจินดา ก็ไปแล้วอ่าคือทําให้อธิปัญญาอยู่เทโลไปเทโลแล้วไปเทโลม,มันไม่มีหน้าเป้าแล้วแล้วคือใช้เฮเบอร์ตี้ไปอะ่ะผมมองว่าเหมือนเอาชนะทิพย์ไปยืนหน้าเป้าอะ่ะมันจะแบบว่าลดศสถยภาพที่ดีที่สุดของเขาเฮเบอร์ตี้คือต้องลงมาทําเกมแล้วก็แบบทําชิ่งแล้วก็ยิงเองอแต่คือพอไปอยืนหน้าเป้าเนี่ยเหมือนเขาชิลเกินมผมเห็นเฮเบอร์ตี้เล่นไหนหลายนะั้นลหน้าเป้ายิงได้ก็จริงแต่แต่ปกติเราเห็นเฮเบอร์ตี้มีบทบาทกับเกมแบบโคตรเยอะเข้าใจป่ะแต่พอ ไปยืนหน้าไปยืนหน้าเป้าแล้วบทบาทมันน้อยเพราะฉะนั้นท่าเรือเนี่ยอยากได้หน้าเป้าอืแล้วโบนิยาเนี่ยเขาบอกว่าบวกกับอะไรนะว่าหมดสัญญากับแบงคอกใช่คือแบงคอกเนี่ยบรรยากาศของแบงคอกตอนนี้ณนะเวลานี้เนี่ยอืเขาไม่เอาเขาไม่เอาเพราะว่าไม่ใช่ไม่ชอบนะอ,อดีตเขาเคยอยากได้ฟอร์มแบบโบนิยาก,กลับมามแต่นั้นไปเจ็บณนะเวลานั้นชแล้วแล้วเขาก็ต้องหาใครสักคนมาแทน จังหวะมันนั้นมีเวลานานพอที่จะทําให้เบนเดอร์มาลอสกลับมาฟอร์มดีเหมือนพ็อปอ่ะใช่ไงพอมีเวลาซ้อมเยอะแล้วในวันที่ถามว่าตอนนี้คุณไปเปิดตารางดูคุณก็รู้ว่าทูแบงค์เออกสตาร์ทมาด้วยฟอร์มแบบไหนใช่แล้วเบรนเดอร์มาลอสดีขึ้นน่ะอ่าแล้วออาเหมือนสมมติเราจัดรายการจนเข้าขาแล้วอยู่ดีเปลี่ยนคิดถึงอบอลไว้ออยบอลกลับมาเงี้ยก็จะถามคนได้นะจะถามคนได้ไม่ใช่อันนี้คือยกตัวอย่างเขาขาไม่ใช่แต่ก็เราจะบอกว่า ทุกอย่างมันกำลังลงตัวแล้วนึกออกไหมใช่และอยู่ดีๆคือสิ่งที่โบนิยากลับมามหนึ่งจะเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะต้องเสียงอกีกสองเพิ่งหายเจ็บมาโอ้โหไม่เล่นนาน,นสามไอ้ทีมที่มันลงตัวมาแล้วเนี่ยไอ้การถอดจิกซอตัวหนึ่งออกเนี่ย แล้วเอาจิ๊กซอที่เคยดีกลับมาเนี่ยไอตัวอื่นมันไม่ได้ร้อยเรียงมาให้เหมาะกับตัวนี้นี่นี่ไงผมยกตัวอย่างท่าเรือปีที่แล้วเลยว่าไปถอดบอสโควิดออกอ่าใช่ใช่ไหมล่ะโจซีมาเรียบร้อยเอากองหน้าเดีกรีทีมชาติเลยสักคนนะอลืมชื่อละแม่งมาเหมือนมาที่ยงเงี้ยตัวนี้เออแบ็กเบิร์นอ่าแบ็กเบิร์นเบิร์นอย่างเดียวเบิร์นอย่างเดียวคุยไม่รู้เรื่องเลยนั่นแหละมันเป็นโจทอย่างนั้นผมคิดว่าแบงค์อเขาพอใจทีมอย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นบนิยาก็จะกลายเป็นว่าอก็ต้องหาทีต่อไป ทีนี้เนี่ย bon โบ<อ>นิยาเนี่ยคล้ายๆียเราเคยคุยเรื่องนี้ซึ่งพี่อเดาผิดนะพี่เดาว,ว่าเฮ้ยพี่แอบเดาว,ว่าดิยวก็อาจจะปรงห้าเรือแล้วโบนิยาคืออาจจะไปแบบเป็นแบบเ,แบบเขาเรียกว่ากระจายแต่นี่สิ่งที่พี่เดาผิดคือกลายเป็นเขาจะไปกระจุกอวาเลตไฮเปอรี้โบนิยาแล้วก็บนิยาถามว่าในมุมพี่เนี่ยมองเรื่องนักเตะอย่างเดียวเนี่ยโอเคนะอืพี่ไม่ได้ติดเรื่องนักเตะพี่ติดเรื่องโค้ดอย่างเดียวพี่ติดเรื่องโค้ดละเพราะถ้าสมมุติว่าเอาโบนิยา แทเบอร์ตี้โซเลแต่โค้ชเนี่ยเล่นเหมือนเกมที่อุ่นกับบนะีจีแบบได้อึดอัดไม่ได้เปิดเกมลุกเต็มที่ไม่ไหวปะถ้าเรือเอามิชาโคสซโปโรมาเนี่ยโโยิงกระจุยอะผมบอกเลยแต่หลังก็เสียกระจางเหมือนเฮ้ย <laughs> แต่ผมมองว่ามีสิทธิ์เป็นไม่ได้สูงนะดีวเน<อ>ี้ผมมองว่าถ้าเรือเขาชอบโบนิยาด้วย<ถ>เขาชอบนัเกเตะสไตล์ที่เป<ถ>็นสไตร,ตรเกอร์โทษนะฮะเบรกแป๊บหนึ่งทำไมนี่เราถึงจุดที่รายการเราพี่แมนนั่งดูยาวๆแล้วก็พี่ตู่ภูมาดมานั่งดูขนาดนี้พี่แมนมานั่งคุยด้วยกันเลยะอื อ่ะเออพี่แมนเนี He ่ยเขาจะมาพี <in> <Movie> ่ตู่ก็จะมามาได้เหรอเขากล้ามาไหมใครพี่แมนพี่ตู่เขาอยู่ที่ถามเขาเขากล้ามาอยู่แล้วเหรอพี่ตู่ช่วยไหมบอกว่าสัปดาห์ไหนได้เอออยากให้มาสัปดาห์ไหนได้หมดอะมาเหอะวันศุกร์กับวันศุกร์หนึ่งอืมเราเดี๋ยวผมไปคุยพี่ตู่พี่แมนด้วยพี่แมนอ่ะอืมอืมอด่ากันในไลฟ์แล้วเนี่ยเออเอออะทีนี้ในมุมต้องอะโบนิยาเหมาะไหมอะถามคนดูด้วยคนดูรู้สึกว่าไอการที่โบนิยาเนี่ย จะย้ายไปท่าเรือเนี่ยคุณคิดว่าน่ากลัวไหมเหมาะเหมาะไหม,ม,มแล้วก็พอจะสู้กับ BG จได้หรือเปล่าผมว่าสู้ได้คุณนี่มองข้ามทีมอื่นแล้วนะถ้าบีจกแบท่าเรือผมว่าเหมาะผมว่าผมว่ามันโหด <1: 1> ต้องต้องพูดตั้งแต่ยังไม่มีอะไรนะเรื่องเนี้ยใช่ไงเออก็ที่ผมค่อยออกมาพูดตอนแรกจะนั้นแหลใช่พี่พจําได้นั่นแหละผมว่ามองมันเหมาะคือจิกซอห้าเรืออยากได้หน้าเป้าอืมถ้าเอามาเนี่ยก็ได้จะแทนโรเชล่าแล้วโรเชล่าก็จะเป็นในบอลด้วย รักจริงนะโอ้โหอยู่มานานรักจริงนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยนี่พี่รักนู้แต่พี่เกลียดโดนด่ารายการแล้ว <c oughs> ด่ากันในชแชทเหรอรายการผมเป็นไรนะครเจ้าตีพี่ตู่ต้องขอบคุณเฉกระพันนะทาให้เขาท็อปฟอร์มนะพี่ตู่ช่วงหลังก็เล่นบอลแบบอีบาฮิโมวิดอะ,ะโอ้โหพระเจ้ายืนอย่างเดียวนะก็เป็นโทษคนบ้าเลยวิทยาศาสตร์กีฬาไม่มีกินลูกชิ้นก่อนลงสนามเด็กแดกก่อนลงบ้าบอลจริงอะนั่นแหละก็ผมว่าเหมาะคือถ้าเกิดอพี่เฮเบอร์ตี้ เฮเวนตี้ปีกปีกขวาตัดริงซ้ายโซเลสมีฟิโตลุกซ้ายบดินผาลาหน้าเป้าเป็นโบนิยาคือมันสลับไปได้หมดอ่ะคือพี่ถึงบอกไงว่าสควอชนักเตะเนี่ยพี่ยอมรับเลยนะว่าถ้าเหลือถ้าสมมติว่าตัดตัดโค้ชออกไปอเอานักเตะปล่อยให้มันเล่นเงินเองอ่ะก็เข้าใจกันได้ไหมพี่พี่ว่าท่าเรือดีกว่านะพี่ว่าโห กองหน้าก็ดีใช่ถามว่ากลางอาจจะดูหมิ่นนิดๆแต่มีโกซุนกิสบายใจได้มีปหลังกองหลังอาจจะชู้ไม่ได้อแต่คือถ้าเกิดเปิดเกมลุกไงถ้าเปิดเกมลุกก็กเน้นยิงเยอะก็ยน้นยิงเยอะก่อนก็เชลซีอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นแหละผมว่าก็โอเคมันมันน่าดูนะครับแต่ผมมองว่ามันก็มีโอกาสที่เขาจะไม่เอาก็ได้เพราะว่าเฮเบอร์ตี้ก็ค่านเหนื่อยแล้วแต่ผมมองว่ามันมีโอกาสไปไม่ได้สุดตอนนี้สำหรับโบนิยากับพาเรือ เพราะว่าบูนิยาค่าเหนื่อยเจ็ดแสนพี่ตู่บอกมาอืไปทีมไหนตอนเนี้ยถ้าถามว่าอ่ะบูนิยาไปเมืองทองเมืองทองไม่เอาแล้วแล้วเมืองทองก็ไม่เอาเฮเบตี้กลับแล้วด้วยคเอาจริงพี่ถามจริงนะอพี่พูดจริงนะถ้าสมมติตัดเรื่องความนะเป็นไปได้น่ะบนิยามาบุญราโหดไหมโอโหดแต่เขาจะเอาปะล่ะไม่เอาไงแต่หมายถึงว่าเราลองคิดเล่นๆว้สมมติอยู่ดีตอนนี้คือยังไงพี่สามารถเข้าไปเนี่ย ไปบอดเบริหารได้เอ้ยสมมติลุงบอกว่าเออช่วงนี้ลุงแบบไม่รู้อยากให้เต้มาช่วยออาโยกลัวโดนแน่พวกนี้เต้ช่วยเรื่องนักเตะให้ลุงหน่อยบุญญาไปผมลุงครับผมเชื่อใจผมเอาบุิยามาอ่ายิงยิงที่มาไม่ใช่บุิญาเป็นนักเตะที่มันสามารถแบบชิงหนึ่งสองพี่เข้าใจปะใช่เป็นนักเตะที่ชิงหนึ่งสองเขาอยู่สุโขทัยยิงยี่สิบสี่ยี่สิบหกลูกอะอ่าใช่อยู่แบงคอกก่อนเจ็บเนี่ย ลงยี่สิบนัดยิงไปสิบหกลูกใช่สถิตมันดีขนาดั้นแล้วมันการันตีมันทีมชาติเอลซาวาดอแล้วมันเล่นโคปาที่แบบเออคือเราดูทันที่มันเล่นอ่ะเพราะฉะนั้นโพสคับเนี่ยบริยะก็เหมาะกับบุยลำแต่ไม่รู้ว่าบุยลำจะเอาเปล่าบริยะเล่นทีมใหญ่แล้วพี่เออยังไงอะไรเนี่ยอพี่พี่พี่ปอนบอกหน้ามาซ้อมแล้วคืออะไรนะแปลว่าอะไรนะคืออะไร คือโบนิยาเขาก็เหมือนว่าจะซ้อมกับแบงคอกแล้วแต่แค่คือแบงคอกก็ไม่แบบว่าไม่เห็นว่าล่าสุดเนี่ยภาพการซ้อมไม่มีแล้วนะไม่มีแลยแล้วพี่แมนบอกว่าเนี่ยโบนิยาจะไปคุยกับบอร์ดป็นฐานแบงคอกอยู่บอกว่าให้ปล่อยเขาเวอรับเอออืม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 เออต้ต้องไว้สอนพี่ทําส่งดาวมึงอาจได้ครับพี่ครับได้พี่นี่คุณเกษมเห็นส่งมาบ่อยแล้วเอาอ่านก่อนตูนเนสเนี่ยครูของสุประโชคอยู่ก็จริงนะครับอายุก็เยอะแล้วครับยังไงก็ไม่ชู้แรงของเด็ก เด็กครับหลุดยังไงก็หลุดจริงก็มั่นใจไม่ได้หรอกออใช่ไหมฟุตบอลเป็นเรื่องของจังหวะอ่ะมันไม่ใช่อ่ะล้วแก่ขึ้นก็ไม่ได้แปลว่าสุบโชจะเลี้ยงหลุดทุกลูกนี่ใช่ถูกแล้วมันก็มีทั้งลูกที่เขาหลุดได้หลุดไม่ได้แหละก็ครูที่ยังเคี่ยวอยู่ตอนเนี้ยคุณอยู่น้องแนทดิ <laughs> มึงฉีกไปทางนู้นเนี่ยวะอ้าวไม่ใช่เหรอ <laughs> เข้าไปหนึ่งครูอ่านะ้ะพี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะ <laughs> <laughs> จําตอนรีซอประท้าสสารักได้ปะ อ่่าใชมันคือความเขี้ยวนะมันคือประสบการณ์นะตัวเนสก็ไม่ยอมให้สุ่โชคผ่านง่ายๆหรอกมันก็เหมือนกันคือโอเคแหละไอ้เรื่องที่คุณบอกว่าตัวเนสโรยลาหรืออะไรก็ตามแต่อแต่เล่นกันมาในกี่ปีอะนักเตะต่างชาติพี่เต้ค่าเหนื่อยเกืบล้านเล่นเล่นสเปนอ่ะใช่ไงใช่ปะล่ะก็เตะเมสซี่โอเคแหละคุณบอกว่าเชคเก่งอะผมก็ยอมรับว่าเช็คเก่งนะแต่โห ก็เด็กไทยกับต่างชาติก็รู้กันอยู่มัต่างกันแต่ถามว่าสู้แบบสู้ได้ก็สู้ได้เป็นฟุตบอลมันสนุกแน่นอนที่แก๊งคุณนุกจักรพันธ์พี่แมนโกศิน์พี่ตู่ภูมาดพี่อ้นสี่คนไม่ไปตั้งกรุ๊ปไลน์คุยกันนะฮะไ้่อย่างนัดเตะบอลนะเตะบอลันสี่คนนี้เพราะว่าผมไปล่าสุดเนี่ยโหมันมากแต่ถ้าเกิดเป็นทีมเราเนี่ยโอกาสที่จะคว้าชนะสูงมากจริงผมเดี๋ยวเราเรื่องบริญาจบยังจบแล้วดิคุณการันตีไหม ผมเชื่อว่ามีโอกาสมาท่าเรือสูงแล้วกันเพราะว่ามันมองหน้าไหนก็ไม่รู้จะไปทีมไหนแล้วพี่ใช้คําว่าพี่แอบอยากเห็นการเปิดตัวที่ตู้อีกรอบหนึ่งไปทีเพราะพี่เชื่อว่ามาดามแป้งคงคิดวิธีการเปิดตัวรอบนี้อยู่ใช่ทั้งเฮเบอร์ตี้คือเปิดตัวในทีนี้คือเฮเบอร์ตี้ต่อสัญญ,ญาต่อสัญญ,ญาพร้อมกับโมนิยาอ่าแล้วลองคิดว่าสามคนนี้เล่นด้วยกันเนะี oh. ่ยโอ้โหพี่ทิตาธรท,ทิตาวีอ่ะพี่คิดว่า ถ้าเรือเขาต้องการเอาไปยืนเหรอตอนแรกแต่ว่าถ้าความคิดของพวกเราอะอาถ้าเรือต้องการทีร่จะทรนที่ตะวีเหรอในเมื่อเซ็นเตอร์ฮากปเยอะกองหลังกองกลางก็เยอะอสุดท้ายโผถ้าเรือใช่ประธานแป้งยอมเซอร์ไพรส์ย,ยอมอยู่แล้วใช่เออเจ็ดแสนแล้วไงเห็นไหมล่ะใช่ปะนะครับพร้อม,อมเออพี่ตู่ถามว่าทีมเราทําเสื้อยังอ๋อพร้อมยังไม่ทําเลยตอนนี้มีผู้สนับสนุนเขาเรียกว่าแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์ไหนที่ไหนมั่งผมว่าทีมเราก็ต้องมีซูนงวะ มีเสื้อมิซูโน่ด้วยเหรออ้าวโหเสื้อซ้อมเออเสื้อซ้อมก็ได้พี่คิดว่าเท่ปะล่ะได้อยู่จักพันไพซวนเสื้อมิซูโนเกงมิซุโน่รองทามิซุโนและเตะตูดูเช่นเดียวกับพวกเราสองคนดีจังเลยยืนคู่หน้ากันพี่ตูบอกว่าแบงค์คอกเคยไม่ส่งเจซีจอนลงเล่นจ่ายค่าเหนื่อยเฉยๆมาแล้วนะแต่ผมเชื่อว่าจะมันไม่เหมือนกันว่ะตอนเจซีจอนคือตอนนั้นเขาเล่นโคต้าเอเชียนี่ เออใช่ถูกไหมล่ะโคได้เอเชียตอนนั้นเขาได้โคต้าเอเชียที่ไม่ลงคือก็ไม่ได้ดีอ่ะแต่ผมว่ามาท่าเรือนะอืผมผมผมคิดว่ามาดามแป้งชอบอืผมว่าระดับโบนิยาพี่เนี่ยมีคนถามเรื่องสภาพร่างกายเนี่ยคือรอบที่แล้วเนี่ยโบนิยาเคยไปตรวจร่างกายกับท่าเรือมาแล้วนะออแต่ตอนนั้นไปตรวจตอนเจ็บอ่ะถูกปหล่ะใช่ทีเนี้ยตอนเนี้ยก็ต้องรอดูว่าจะเวิร์กไหมเออนะฮะเออ ทีมชาติอดดูแลเดือนหมดเลยอ่า๋ยวเข้าเรื่องทีมชาติกันนะครับม,มีคนบอกว่าถามถึงเรื่องสม,มุดปาการแล้วก็มีถามถึงเรื่องเมืองทองอัปเดตสั้นๆไหมเ,เมืองท,ทองคุณมีเรื่องพอปที่คุณเพิ่งคุยมาเล่าได้ไหมโอ้ยพับผลมากพอปนี่อุ่นเครื่องดีแบบล่าสุดอุ่นกับอยุธยาแล้วก็อุ่นไปล่าสุดอีกคืออุ่นตอนเนี้ยเมืองทองยิงเจ็ดยิงหกลูกอะอดอัดอ,อ,อ,อั้นอุ่นเกษตรอุ่นอยุทยาก็มันอุ่นทีมใหญ่มากเบย่ะ ก็ทีมใหญ่ก็ไปเก็บตัวอะไรต่างๆหมดจะเอาระยองอุ่นก็ไม่รู้ไม่มีทีมไม่มีนักเตะเล่นเลยก็นั่นแหละก็ถามมาเยอะเมืองทองว่าจะมีนักเตะไหมผมเชื่อว่าเขาขุมกาลังเขาเยอะแล้วครับตอนนี้จัดนักเตะเมืองทองครับพี่แต่ละตําแหน่งนี่เขามีตัวสแตนบายสองคนหมดแล้วนะไออย่างปีกซ้ายเนี่ยมีพิชาใช่ไหมมีภูมินขวานี่วิลเลนพ็อปรวมไปถึงพวกซันดี้หรืออะไรก็ได้แล้วก็ตัวลุกนี่มีสารัฐมีมีไซเยฟ โอ้ยข้างบนดีหน้าเป้าแดเลยข้างบนหน้าดูแล้วก็กองกลางเนี่ยวเทพัชรพลไหมวิรเทพพัชรพลแล้วก็ชมงคลชัดมงคลแล้วก็มีสรวิทพันทองโอ้ยสี่คนวงสกร์ชกคุนเทวินโอ้โหวงด้วยก็ประมาณเนี้แหละแล้วก็วัฒนายืนเซ็นเตอร์น่าจะใช่แล้ววัฒนาเซ็นเตอร์อาจจะพลาดตรงข้างหลังหน่อยไหมอ่ะข้างหลังนี่ลูกคัสโฮชาคนหนึ่งแล้วก็ซาโตะซาโตะกลับมาแล้วเเจอกเจ็บเออเจ็บบ่อยเจ็บบ่อยคือเมืองทองผมมองว่า ห่วงแค่ตำแหน่งกองหลังแล้วกันเพราะว่าเป็นกองหลังที่ไม่ธรรมชาติกับเด็กอแต่ยังดีที่ลูคัสโฮชาไม่เจ็บลูคัสโฮชายังพอแบกได้ขวาขวานี่มีเพชรชลัดขวานี่อาจจะเทียบกับทีมอื่นอาจจะไม่ได้แบบโนเนอาจจะไม่บิ๊กเนมมีเพชรชลัดเนี่ยประมาณนี้แหละเพชรชลัดกับไอ้นี่ไงสุพรสุพรก็ถือว่าได้โอกาสลงเล่นเยอะคุณเล่าเรื่องพอบเลยไหมเขาบอกว่าโหดมากเฮ้ยพอปเขาดีมากเลยคือแบบ คือการที่พ๊อปแบบไม่ได้กลับไปที่บาราซิลไว้พี่เตพ๊อปในอยู่กับเมืองทองตลอดแล้วพออยู่กับเมืองทองตลอดเนี่ยเขาได้แบบคือกาม่าเอามาแล้วอะไม่ได้กลับไปบาราซิลไม่ได้กลับบาราซิลเลยแต่ตูเนสกลับไปสเปนนี่กลับสเปนคลองสามไงอ๋อเจ้ตีตอนนี้ก็อยู่สเปนล่ะอ๋อจิตอยู่ที่ไมเซ็ตใช่อย่ที่มคุณคิดว่าคลองสามคือสเปนก็คือสเปนไงอ๋อนั่นแหละแล้วพ๊อปเขาแบบว่าเขาเขาก็อยากพิสูจน์ตัวเองวพี่ด้วยการที่เขาเป็นนักเตะบาราซิลอายุน้อยะ ป๊อปไม่มาคนฟิลกับเฮเบอร์ตี้นะคือป๊อปมาด้วยแค่ยี่สี่ยี่ห้าเขาก็อยากขียับแบบโชว์ให้เห็นว่าคือเขามาเนี่ยไม่ได้มาแบบเล่นๆอ่ะแล้วก็แบบขยันจุดเด่นป๊อปนี่คือเป็นบาซิลขยันปกติเราจะไม่ค่อยเห็นบาซิลขยันชอบเดินอาบาซิลเดินแต่ป๊อปนี่ไม่ใช่เป็นบาซิลขยันก็มาเนี้ยแหละก็รอดูแต่เมืองทองไม่น่าจะมีความขึ้นไหวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะแล้วปาการมีไหมปาการผมแม่พยายามถาแล้วแต่หลังๆเขาเริ่มกักแล้วปาการไปเอาโบนิยามาไป เออวันหรืวันห่อในบทหญ้าวะก็จบเลยผมเห็นแฟนม่เดี๋ยวมันเป็นไปได้นะก็ใช่ไงถ้าเกิดท่าเรือเขาไม่ได้อยากแบบว่าเขาอาจจะพอแค่นี้พอใจแค่นี้ปากการขาดกองหน้าก็ถามนุกดินุกก็นั่งดูอยู่ใช่วันนั้นเนี่ยผมพยายามเสาซีละ,ะว่าผมถามเขาเขาบอกว่ากองหน้าเราดูกองหน้าก็ผมก็พยายามเช้ใว่าเฮ้ยเฮ้ยิ๊กเนมเหรอ,อดังไหม,ม,มเขาก็เอ้นะเอ้นะดังกว่าลำ อ่าเรียบร้อยเฮ้ยเนี่ยผมมองว่ามันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะถ้าประกันจ่ายไหวไหมประมาณเจ็ดแสนสบายจ่ายเจ็กับพันห้าแสนเฮ้ยย่าแท็กสรัพย์กรนะขาจ็กับพันพูดเล่นพูดเล่นเขาห้าแสนนี้ได้จากขายก๋วยเตี๋ยวฟอกตังค์นะฟอกกว่าฟอกตังนะพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นอ่าอ่อู้ยอนิญามาได้เนี่ยตอนเนี้ยคือไม่ต้องหาไปอิมพอร์ตมาแล้วไอ้โรบินยงเลยวินยวดีวิขาวไม่ต้องอดิญาเนี่ยแหละ เฮ้ยแต่ละรายการบนย่ามันนะบนย่าทาเดนี่มันจะไม่น่าดูไงพี่เตคือปาการไม่มีกองหน้าตอนเนี้ยน่าจะไม่ดูอยู่แล้วมั้งจากกันนั่นแหละเอาเอาเรื่องเอาเรื่องสุดท้ายแบบสั้นๆก่อนเวลาใกล้หมดว่ะต้องโอ้โหตายเล้วเวลาเร็วเร็วชิเป่งเลยเอาเรื่องราวของทีมชาติครับสรุปว่าล่าสุดอัปเดตเนี่ยก่อนหน้านี้คือ AFF Suzuki ครับเลือด ล่าสุดของล่าสุดอีกทีก็คือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่จะมาเตะในบ้านเจออินโดบ้างไปเยือน UAE เหรืออะไรเนี่ยปีนี้ no ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเตะกทีน่าจะกลางปีหน้าเลยมะโอ้โห oh ก็คือนิชิโนะว่างายาวๆลดเงินเดือนไหมเฮ้ยไม่ชิแล้วนิชิโนไม่รู้สัญญามันจะหมดยังไงไอพี่นั่นน่ะดิมันต้องขยายสัญญาในชิโนเพิ่มนะถ้าอย่างเงี้ยแต่ถ้านายโยค,คงไม่คิดั้างทไมตอนนี้คิดเรื่องไทยลีกก่อนมั้ง เออพี่ใช่ไหมคิดให้ไทยลีว่าเตะแล้วแบบใครจะมาทายออแล้วจะเตะแบบไหนแฟนบอลจะเข้าได้กี่เปอร์เซ็นต์นก่อนเพราะว่าทีมชาติอจริงๆมันก็โล่งไปไงแล้วก็แต่มันง่าเสียดายตรงที่ออถ้าปลายปีไอ้ใจมันทั่วโลกอะพี่มันออไม่ได้แค่ดูที่เมืองไทยเนี่ยวะออถึงเมืองไทยเราจะแบบว่าดีสบายสบายใช่ไหม แต่ทั่วโลกมันยังเยอะกันตลอดอ่ะอเมริกาบราซิลเงี้ยใช่ใช่คือแล้วแบบคนจากข้างนอกเข้ามาไทยนี่ก็แบบติดตลอดอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ยากไงครับใช่ปะล่ะก็เลยอดดูเลยครับผมนะฮะก็แปลว่าปีนี้ก็ปล่อยไหลเลยยาวๆไม่ต้องกลัวแล้วไทยลีกจะไปเตะแล้วก็จะมาเบรกเบิกอะไรไหมไม่มีละไม่มีแล้วซัดเต็มข้อไทยลีกอย่างเดียวลิขับก็ไม่มีมีว่ารอผู้สมรูนใครอ่ะ King Power ตูดูครับเฮ้ย King Power ไง ิงพวเวอร์เออช่วยก็เขาคุยเรื่องคิงพอเวอร์เฮ้ยแต่คิงพวเวอร์เขามาช่วยเรื่องค่าจัดไม่ใช่พี่จะอย่างเงี้ยถ้าฟุตบอลทีมชาติไม่มีเนี่ยผมมองว่าหลีกคับอะไรต้องมีพร้อมหมดต้องมีนะเพราะคราวนี้มันได้กระแสนะได้เงินนะและอีกอย่างเนี่ยคนอยากดูบอล แล้วช่วงปลายๆเนี่ยโหคิดดูบอลไทยไม่มีทีมชาติแล,ล้วก็ดูแต่สม,มุรสรอยมาละเ,เพราะฉะนั้นกระแสได้ดีเลยแหละแบบทีมเล็กๆอยากได้แชมป์หมดอ่ะตอนเนี้ยมาแล้ะจากรพันมาแล้วม <laughs> ผมเล่นงน่างครับเฮ้ยคุณนุกเล่นไดาผม <laughs> ทืนน่อแนงคนนี้ผมบอกเลย <laughs> เป็นนักฟุตบอลที่เซนส์สูงแต่หลังไม่ชอบไปเล่นด้วยแล้วทําไมอะชอบไม่มาแล้วหลังๆเขาเขาลูกรักไงเขาเขาไปไกลอ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสบวคประกาศแล้วนะครับล่าสุดว่า ไทยลีกมาเตะจะสามารถเปิดให้เตะแบบมีผู้ชมในสนามได้แล้วโอ้เรื่องดีเลยจริงไหมที่เขาบอกว่าหนึ่งในสี่ก็หนึ่งในสี่ก็คือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยนะมันเป็นการเอาจากที่ทดลองแช์เจรยองไงอ๋อเข้าใจพี่เขายังแต่หนึ่งในสี่นะตอนนี้คือนะตอนนี้ไงแต่ตอนน้าจจะมีสิทธิ์ไงอีกเดือนหนึ่งถ้าผมคิดว่าสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็โอเคนะแต่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็คือปกติของบอลไทยแต่ห้าสิบเนี่ย พี่ว่าบางทีเนี่ยแน่นบางทีอ่ะมันโอเคห้าสิบของบุยดำคือหมื่นแปดนะแต่ห้าสิบของท่าเรือคือมันน้อยกว่าปกตินะถูกไหมเพราะปกติท่าเรือคือเต็มทุกนัดอยู่แล้วอ่ะใช่ใช่แต่บุยดำปกติเขาหกว่ากห้าสิบเปอร์เซ็นมันยากมากเลยนะถ้าไม่ใช่เกมใหญ่ใหญ่อ่ะใช่ไงปกติเฉลี่ยแ0ดพันถึงหมื่นหนึ่งอ่ะถูกต้องแต่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของสนามบุยดำคือหมื่นแปดอ่ะผมว่าไอ้เรื่องเข้ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องงงงลบเอากลัรมาเตะก่อนเพราะว่าปกตินี่อ่ะอย่างอย่างสนาม ใครมาไรยองเนี่ยวันนั้นให้เข้าสองพันไปดูหกร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นมันก็คือปกติของฟุตบอลไทยเหรอพี่เตะสนามบางทีไหมบางทีมอยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตของตลาดเทโลเอาตลาดเยอะอเทโลอาเทโลดูยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตสนามเขาอจุแหละสี่พันห้าพันคนปกติเข้าพันประมาณพันสองพันสามใช่ไหมล่ะแบงคอกอะนั่นไงจุเท่าไหร่มันก็คือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นถึงหรือเปล่าเท่าไหร่วะ แบงคอกคนสองคนสองสองคมนสามไม่ถึงหูพันเนี่ยประมาณพันก็ถ้าเกิดยี่สิบห้าเปอร์ก็ประมาณสามพันสี่พันคนถ้าเข้าได้ใช่ปหมล่ะสนามแบงคอกสบายอยู่แล้วสนามเป็นแบบเนี้ยจัดแบบนิว n o r m a l สบายเลยแบบเจลีกอะสนามไม่ใหญ่โหนั่งห่างกันง่ายๆนะครับผมอย่างนะยังไม่หยุดคุยอีกนะเจ้างหน้านะเออกองหน้าบุรีรัมคนใหม่พี่เจ้พี่ตองว่าจะไปรอดไหมครับให้หายโควิดพี่ว่าดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมนะแค่นั้น พี่ว่าดีกว่าเดิมถ้ากองหน้าอ่ะเชปวิดหายไม่ทันสุประชัยใจเด็ดโอ้คนนี้ผมเชียร์น้องอามเออวันนี้ยังทักไปหาอยู่เป็นไงบ้างคิดถึงนะเขาว่าไงส่งจุบมาเฮ้ยน้องอามคบสุดยอดผมชอบน้องอามร้องเพลงับผมเขาชอบร้องเพลงอินดี้ตามตะวันล่าสุดวันนี้แน่จีติดตามอยู่ติดแต่พี่ตู่บอกว่าเหมือนว่าเขาจะแถลงกําหนดว่าชุดสามสองพันเหรอ น้อยมากนะนะน้อยมากนะสองพันเนี่ยแล้วถ้าถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าว่าเกินสองพันไหมสมมุติว่าอยู่ดีผมอยากจะไปดูบุริรัมอะบินไปถึงแล้วแม่งเกินสองพันอะก็ดูสนามท้องกูค่าเครื่องบินกูเท่าไหร่เอ้าได้บรรยากาศด้วโอ้ตายชีวิตเออแต่สนามกลางเหมือนย CL ยูโรป้าไหมฮะไม่ต้องไม่ต้องคุ้นวายสนามกลางคือสนามไหนอะเดีย๋ยวสนามกลางเมื่อการแ<น>ดดอะราชบังอะ <c oughs> ก็ได้บ้างเอ้ยจะสนามกลางแดดก็ได้นี่ไม่ต้องเสี่ยงโควิดด้วยเดือดร้อนสี่โมงตายชีวิตโคโราชคนดูก็แตะหมื่นในบ้านนะฮะแต่สนามเขาจุเยอะอยู่นะแต่โคโราชโอเคโคโราชคือโคโราชเนี่ยเป็นทีมที่คนดูในสนามเยอะอยู่แล้วถูกต้องเ,ออเแต่ถามถึงบอกนะ <ๆ S 1> ว่าไอ้เกณฑ์แบบเนี้ยไอ้การกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมีทั้งเสียเปรียบและได้เปรียบท่าเรือมันเต็มทุกนัดอ่ะใช่ถ้าคุณจะมาจำกัดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของท่าเรือนี่ก็หย่อมเดียวเองนะก็เหลือสองสามพันเนี่ย นอกจากวิธีแบบผัวหมอเลยนะยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมกูทำสนามประจุแสนคนอ่ะเอาได้ป่ะยี่ห้าเดดูไปีสองหห้าดูป่ะล่ะแต่ก่อนทำสนามแสนอ่ะเอาทั้งเนี่ยทำตัวทีลืมไปเออยังกู้อยู่เลยเออบอพี่กู้จัดชายจออไปปีที่พิมลีกก็กำลังมันนะครับใครฮาร์วาร์ดอาคิมซียักยิงประมาณแสนกว่าลูกไม่ต้องกลัว อย่าลืมนะครับอารินะครับอาริโอเชียเชลซีล่าสุดไปถามแล้วเป็นไงยังไม่มาเหรอเออยากใส่มากตัวเลขสามเนี่ยผมว่าใส่เสื้ออาริเตะบอลตลอดรองเท้ามิซุโนะล่าสุดไม่ใช่เนี่ยมิซุโนะใส่เสื้ออาริไงป้องพนว์อาริมันนี่น้อยไงหมายเลขสิบเก้าเมสันต้องเมสันต้องกัปตันต่อ โอเคครับเอาโอเคเดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์ต่อแต่ทาง FM97 Quality n e w ีเราลารายการกันตรงนี้ครับผมขอบคุณสอสอนะครับรักกีฬาเชียร์กีฬาปลอดเล่าปลอดพนันจริงครับผมเออว่าแล้วเล่าเรื่องเล่าเรื่องของสอสอเราไม่ค่อยมีเรื่องมาเล่าเนี่ยเออมาเล่ากันหน่อยดิเออเพราะว่าหลังๆนี่รายการเราเนี่ยเพลินไปหน่อยเออเดี๋ยวพาร์ทเนอร์เขาจะก็จะงงกันไปอาเล่าเป็นนะครับแหล่งใต้ได้ไหมกำลังดัง อ้ยพี่บ้านี่มีเด็กด่าเด็กบั๊มแสกไม่โอ้ยอมเงินบั๊มสามจุดห้าแสนด้านี่นลนเล่นพนันอนไลจนต้องการอะไรกูนะได้แล้วได้หูโยอะไรมาได้หมดคุณเหมือนคุณเหมือนแฟนเจนนี่เลยอ่ะเจนนี่ไหนเจนนี่ได้หมดถ้าสซเชอแลนะเดี๋ยเขาตัดตาเขาอีกทอ้ที่ผ่านมานี่เล่นนะได้เงินมีเงินมาคืนปั๊มวลาดูเดซซอพอเมืองพัทยาจับกุมนายดูเมธสีประตาเดือดได้ปะ เฮรัน hey นะเจ้าล่าสุดไปเชียงใหม่ไมไปไกลแล้ oh <my> ม่อนแจ่มนะเจ้าล่านีได้ปหละหล่านีไม่ได้ไม่ค่อยได้ไปเจ้าไม่ oh, ได้ไปครับผมที่สุกูต้องอ่านภาษาอะไรเนี่ยภาษาใต้ดกว่านายดูแไ่รับสาภาพโดนเองนั่นติดการบนรนนโอนได้อย่างหนักเลยที่ผ่านมาที่เคยทำแบบนี้มาครั้งหนึ่งแต่ครั้งนั้นดเดินได้มีรังเฮสามารถเอาคืนมาคืนโบนัดได้นี่อุพี่บ่าวก็รับความไว้วางใจนะ เอาง่ายๆสุดท้ายเนี่ยเล่นแล้วก็เล่นอีก <c ười> คนที่ใดเป็นคนนาคนอคนอ๋อนครประโม <c ười> นครชัยแอร์อะไรทำไมมึงโชว์นครประโมไม่ตัวก็ <c ười> ตัดมุก่อนเลย <c ười> นครศสีอะไรก็ว่าเลดิลืมลืม,ลมเออแล้วกูนครเนรี่ยนครชัยแอร์กูเบาเลย โอ้จบๆเยอะเออเอาเน,นี้ฝากไว้ด้วยนะครับพฤติกรรมการเล่นการพนันก็ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาต่อสังคมในวงกว้างนะครับผมไม่ว่าจะเนี่ยปัญหายาเสพติดเอยคอรัปชันในหน้าที่การงานลักเล็กขโมยน้อยบางรายก็ก่ออาชญากรรมนะครับขอบคุณศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคือตั้งแต่ผมเชื่อสอสอชีวิตผมดีขึ้น <c oughs> ดีขึ้นมากมึงไม่ให้กูหายใจเลย คือ,อจ,รจริงๆกูต้องเข้าอแต่คือมันเข้าเลยถึงสุดยอดดีขึ้นมากช่วยกันแบ่งบอลพาละกันอเดี๋ยวมิชูโนมาเด็กกูเองเอมีคนบอกว่าอันนี้ทองแดงครับไม่ใช่ใต้นะจริงเมื่อกี้จนแบบลืมเลยจะส่งมุกอ,อะไรไปตัวทีบ่บ่าวตัวทีเมื่อก่อนมีน้องมังกรแล้วมัอก่อะใช่มีน้องมังกรนะโหมังกรนแดงได้เนี่ยคนสุราษฎร์ดิใช่พี่คนสุราษฎร์สุราษฎร์ รอด้านี้นึกได้แล้วมาะกอบเน้วหาเออผมมีคนขำนะขำมีคนชอบจริงๆนี่หมดเวลาเนี่ยหมดแล้วเด้หมดแล้วพี่บ่าวหมดแล้วไม่มีอะไรเด็ดแล้วหมดแล้วเออพี่ตู่ส่งมาบอกโอ้ตอนนี้อะไรดีไม่ได้ตอมองเด็กๆแล้วนี่เขามองเถึงตัวเด็กหลงอ่ะบางคจะเรื่อกเอาพี่เฮ้ยแต่อย่างไอ้เต้พูดภาษาภาษาอะไรดีได้หมด าาษซายองระยองนี่โอ้ยซายองเหมือนได้ภาษาระยองเลยอ้าวพี่เป็นคนพี่เป็นคนระยองระยองเอ้ยหนีเครียดมั่วหมดนะโอ้ยคนกรุงเทพะก็พูดมาเลยพูดมาชั่วโมงนะโอเคเออเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ช่วงท้ายหน่อยนะครับผมอ่ะลองส่งคอมเมนต์มาละกันนะฮะเออ่พูดดีฮะภาษาฮามอบดาวให้พี่เมย์บอกเอ้ยของจริงขอบคุณมากฮะโอ้ถ้าเล่นกันเหนื่อยขนาดนี้ถ้าส่งมา50ดาวก็ชื่นใจหวานเจี๊ยบผมเอา อะไรเนี่ยแหลงใต้แท้ๆดิเดี๋ยวขอไปซ้อมเดี๋ยวให้พี่บ่าวไปซ้อมไปซ้อมก่อนไี่เพราะพี่บ่าวเป็น <c oughs> คนนครเชียงให่น,น,นครสี <c oughs> เ,เดินทางทั่วเมืองไทยเลยนะใช่พี่พี่บ่าวชอบเที่ยวครับผมอยากรู้เรื่องเจ๊มเมาขับเมาชนยับ G t ซนะเดี๋ยวก็ไปดูคลิปเดี๋ยวกลัไปดูคลิป่อยโอ้โหใจคอพี่ยอดจริงนะครับผมถ้ากลางบุรีรัมย์มาช้าหรือไม่มาจะเกิดอะไรขึ้นฮะก็กลางโบก็เกิดขึ้นได้ เยังไม่มีข่าวเลยอังมาเออใช่ปกติเราต้องเห็นในไอจงไอจีเราเห็นต้องเห็นน้องกระปอมตัวดูกระปอมบุยดำเอ็กไอมันต้องสื่อมาได้แล้วไม่มีเงียบเบแต่นี่เงียบกริบเลยนะฮะพี่อ้นบอกว่าให้จักรพันแหลงใต้โชว์หน่อยฮะจักรพันบอกว่าคุณลองให้คะแนนภาษาใต้พี่บ่าวนะภาษาใต้พี่เต้ด้วยนะเป็นคนที่ไหนเนี่ยผมผมเป็นคนแบบภาษาใต้คนใต้สำเนียงลั่นลี ละใช่อ๋อใต้ลาดดีเป็นลาดดีเชียงใต้ลงไปโอ้ตายแล้วตายลาดดีข่าวเชียงรายครับเฮ้ยผมล่าสุดเชียงรายเขายกเลิกนี่ไปแล้วสายการบินสายกันเขาเรียกว่าพี่สายการบินเขายังไปไม่รอดเลยตอนเนี้ยบังกอะแอร์เวช่อุตบังกกแอร์เวยังถอนเชียงรายตูดูบนไทยก็ไม่ต้องคิดนะฮะใช่ก็คือบินนอกประเทศเลยไม่ได้ตอนนี้มันก็เศร้าหมดอหะใช่ไหมล่ะก็เดี๋ยวเชียงรายุอ้แต่เชียงรายเขาก็ใช้ตรงใช้ตั๋วเช่าเครื่องบินเองแหละมีคนบอกเรื่องเป็นไง ชาชาเชียงรายเคยดี้าไม่เคยเลยเออมีคนบอกว่ะไม่รู้เงินรอดูเรื่ออาจจะสแปร์ไว้อืออาจจะสแปร์โอ้ถ้ามาอีซองกับชาชาก็ชาชาเถอะฮะคล้ายๆสปอยแหละอ่ะเสื้อเชียงรายหนึ่งแถมหนึ่งนะครับใช่พอยกเลิกสัญญาปุ๊บเนี่ยอือข้อดีหนึ่งคือเดี๋ยวคุณจะได้เห็นเสื้อใหม่ของเชียงรายด้วยนะอืมอมใช่ใช่ไหมถูกก็เขาบอกว่าดีไซน์ใหม่เลยเดี๋ยวดีไซน์ใหม่เลยเออดีจักรพันธ์เขียนแบบนี้นะครับอืเฮ้ยคุณโอนเขาดูดิเขาไม่ใส่ใจโอ้โหวิซอนมันเจ็บ มันเจ็บบ้างนี่นาลีเชียงใต้ครับรัลีเชียงใต้เออๆนะฮะอาเซอร์เชียงรายหนึ่งแถมหนึ่งนะข่าวเชียงรายก็ประมาณนี้แหละเอาจริงๆอะเชียงรายให้เวลาเขาหาทางออกกับผู้สนับสนุนก่อนใช่ใช่ไม่งั้นก็ทําทีมต่อไม่ไหวแล้วคือถ้าอยากรู้เรื่องเชียงรายอะให้เข้าเวิร์กพอยต์ไปถามหม่ำจกมุกไม่ใช่คนละเรื่องอะรคนละเรื่องคนละเรื่องเออๆนะฮะ เอ่ออันนี้ประมาณนี้นะครับผมเอาคุอาเป็นว่าคอมเมนต์น่าจะประมาณทะลุ500ไว้เนี่ยเยอะๆยอะนี่เยอะมากนะครับเอาขอบคุณทุกคนครับอย่าลืมนะครับผมสนับสนุนด้วยการส่งดาวหรือสนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิกแบบรายเดือนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีแจกขอกระังในของเดือนนี้ด้วยใช่นะฮะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งแล้วก็ขอบคุณสสสแล้วก็มูลนิธิรณรงค์หยุดพนันแล้วสคารนะครับรักษาชีวิตปลอดเล่าปลอดพนันนะครับผมเดี๋ยวติดตามกันต่อทาง fm 97้ดีลานได้ใช่ใช่เจอกันแบบวันศุกร์ วันศุกร์นี้อย่ามาคุยกันมีน่าจะมีหลักแล้วเนอะใช่แน่นอนเรื่องลุงเนี่ยยังไม่ได้คุยเลยลุงเน่ลุงเนี่ยลุงเน่เขาจะแบบเสริมใครอีกไหมโอเคได้งี้โอเคไม่เอาลุงนั้นแล้วลุงนั้นเดี๋ยวคอมเมนต์มาอีกวันนี้คอมเมนต์นั้นก็ก็ไปเอาแล้วพอแล้วพอแล้วอัลลากันเลยครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อเจวันศุกร์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 บ๊ายบายครับผม